สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้แบบอีคิววอลเลย์บอลรีบควันอีกแล้ววันนี้คือก็จะมารีวิวปืนอีกแล้วครับผมใช่ครับแล้วบอกเลยปืนที่ผมจะมารีวิวเนี่ยเป็นปืนพกมีกล้องแถมยิงได้ถึง25เมตรแล้วบอกเลยราคาไม่ถึง400บาทครับทุกคนนะแล้วบอกเลยนี่ปืนดาร์ทโซนบิดฟลายนะผมจะตอบสกอร์โอเคกินไม่มีผู้มีอันนั้นมันกระบอกเมื่อกี้โอเคกินสตอมอันนี้จะเป็นดาร์ทโซนสตอมสกอร์นะทุกคนนี่อันเนี้ยมันประมาณ300กว่าบาทนะทุกคนแล้วบอกเลยปืนปกติมันอาจจะใส่ได้แค่นัดเดียวแบบปืนเล็กๆจู่ๆอะไรเงี้ยแต่ดูอันนี้เนี่ยคือมีกล้องแถมให้ด้วยอะครับพ่อคุณโอ้โหนี่แล้วก็เนี่ยใส่กระสุนได้4นัดแล้วก็ดูนี่25เมตรดีแล้วครับนี่คือพ่อเชื่อนะปืนเล็กแค่นี้ยิงได้25พ่อกับปืนยาวเลยนะใช่เพราะว่าที่เราเคยรีวิวดาร์ทโซนไปอ่ะปืนยาวแรงๆที่เรายิงกันอ่ะก็ยิงได้25เมตรแต่สั้นแค่นี้เอาอะไรมา25เมตรเดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กันใช่ไหมใช่แล้วปืนนี้ก็ไม่มีกลไกอะไรเยอะครับโอเคงั้นเราไปแกะกันเลยครับนี่เล็กพริกขี้หนูหนูมากๆครับบอกเลยนี่ครับเป็นปืนสั้นนะเขาก็จะให้ปืนเรามาแล้วก็จะมีกระสุนแถมให้ครับ4นัดเชฟเรียบร้อยคือในกล่องเราก็จะมีปืนนะตัวปืนของเราแล้วก็กระสุนของเรานะ4นัดโอเคมาถ้าใส่กระสุนก็คือมันหมุนไปได้เลยปะตัวลูกโป่งแต่มันก็น่าจะหมุนไม่เราลองกดยิงสิไม่ต้องชาร์จอ๋อใช่เรากดยิงได้เลยเนี่ยเรากดยิงมันจะได้แบบเลื่อนโม่มันไงจะได้เราไม่ต้องมาฝืนกลไกมันใช่ไหมใช่นี่เป็นประมาณนี้แค่นี้ทุกคนจบครับแค่นี้จบเลยจบเสร็จแล้วเราก็แค่ชาร์จครับแต่ว่าเขามีกล้องให้เล็งก่อนแล้วก็ยิงกดเหนี่ยวไกยิงเจียวตากล้องก็แรงใช้ได้นะทุกคนนี่แต่พอดูแล้วมันเหมือนจะไม่ถึง25เมตรนะเดี๋ยวต้องไปทดสอบดูเนาะเราต้องดูด้วยตาของตัวเองนะครับแต่เราบอกเลยว่าที่เขาเขียนข้างกล่องอะทุกปืนที่เรารีวิวมามันก็ถึง25เมตรหมดเลยนะมันก็ถึงหมดเลยนะโอเคแล้วปืนนี้มันจะถึงหรือเปล่าเนี่ยเล็กพริกขี้หนูครับทุกคนเราก็ต้องไปลองนะครับว่าเป็นยังไงโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองกันเลยไปโอเคมาลองยิงที่มันเป็นยังไงโอเคแล้วก็คือนี่ชักด้านหลังนะครับชักตรงกล้องแล้วก็เฮ้ยตรงอะทำไมตรงอะเฮ้ยเฮ้ยโคตรตรงนี่ครับหมดแสดงว่ามันก็ยิงได้25เมตรจริงถ้าแรงขนาดนี้เฮ้ยแต่เมื่อกี้ตรงมากนะโอเคถ่ายคลิปเดี๋ยวมาดูวิธีกระสุนกันโอเคครับทุกคนมาดูวิธีกระสุนกันว่าจะเป็นยังไงเล็งแล้วดูความตรงตรงไหมหมดครับ4นัดโอ้ถือว่าใช้ได้นะปืนนี้ใช้ได้อยู่นะคือความตรงก็ดีความแรงก็น่าจะถึง25อยู่นะป่ะใช่ครับที่เรารีวิวปืน2กระบอกบิดไฟไปเราก็เห็นแล้วว่ามันแรงบิดไฟก็ถึง25โอเคมาทดสอบความไกลมั่งโอเคครับไปเดี๋ยวเราก็ที่เดิมที่คิวที่เดิมเวลาใหม่ตรงนี้นะครับโอเคครับมาดูความตรงถึงไหมครับถึงโหแรงนะโอเคครับรอบนี้เราให้คิวถอยไปอีกคิวโอเคก็ถือว่าแรงครับเนี่ยโอ้โหถ้าโดนไปนี่น่าจะแสบโอเคครับหมดครับก็ได้อยู่นะคิวได้อยู่นะปืนนี้ก็เล็กคอมเมนต์อีกแล้วใช่นี่ทุกคนมันถึงจุดคลายแม็กแล้วนะครับทุกคนนี่ครับจบด้วยการยิงพ่ออีกแล้วเหรอใช่เกมมีคอมเมนต์มาบอกเหรอคราวที่แล้วคือแบบต้องโดนทุกคลิปเป็นเหมือนแบบไฮไลท์ของงานคอมเมนต์เขามารัวเลยนะคราวที่แล้วคราวที่แล้วรัวเหมือนกันนะโอเคจัดไป4นัดพอนะได้4นัดเดี๋ยวเราจะมาลองดาร์ทโซนสตอมสคอร์นะทุกคนครั้งนี้เขามีกล้องไงเนี่ยเอาไว้เล็งนะแต่ตัวเขาก็แล้วกันไม่เท่าไหร่นะดอกนี้แน่นเน้น
โอ้โหทำไมอันนี้เจ็บอ่ะทำไมอ่ะเฮ้ยดอกหลังเจ็บวันนี้จริงเหรอเฮ้ยเขาแค่เดินซ้ำหรือเปล่าอ๋อเหรอเออดอกหลังเจ็บอยู่เออดอกหลังก็ใช้ได้อยู่นะอันนี้แหละปืนนี้ก็ถือว่าแบบไม่อับายเอาอีกสักแบบ4นัดได้ไหมรู้แล้วเดี๋ยวสรุปอาการให้ฟังปืนแรงยิงตรงไหมยิงตรงยิงตรงวิถีใช้ได้ยิงกันก็ไม่ได้เจ็บอะไรแค่สะดุ้งใช่ก็เพราะกระสุนมันนุ่มใช่ไหมไหนดูนะจับนะเฮ้ยจับเลยทำไมมันอาจจะมีช้ำๆบ้างไม่ต้องไปขยี้มันโอเคก็คือเนี่ยเป็นปืนจากร้านทียศับนะทุกคนก็อย่าลืมไปสั่งซื้อบอกเลยเป็นปืนเล็กพริกขี้หนูนะคะบอกเลยขี้หนูจริงๆเหม็นมากไม่ใช่ละโอเคป่ะก็คือสำหรับนี้ลาก่อนนะทุกคนก็คือใครชอบลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามกับคิวเลยวันถึง1ล้านซับภายในปีนี้แล้วทุกคนโอเคถ้ากดแล้วไปลาก่อน see you ไปยืนตรงนู้นไปยืนไม่ได้เล่นไร